นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุผลที่ต้องบรรจุวาระการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของฝ่ายค้านในช่วงต้นเดือนกันยายนเนื่องจากสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าจึงจะงดการประชุมสสเพราะมีสสและสวกว่า50คนต้องเข้าร่วมการประชุมในคณะต่างๆอีกทั้งต้องแจ้งรัฐบาลเพื่อสอบถามความพร้อมยืนยันว่าทันสมัยประชุมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีจะมาชี้แจงหรือไม่ต้องไปสอบถามจากฝ่ายรัฐบาลไปฟังเสียงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับผมคุยกับท่านรองประธานนะครับว่าน่าจะจัดวาระประชุมเป็นกรณีเรื่องนั้นโดยเฉพาะคือไม่ใช่เป็นยัตติตามคิวก่อนหลังนะตามวาระที่บรรจุก่อนหลังแต่น่าจะจัดไว้เฉพาะเรื่องนั้นโดยเฉพาะในกรณีนั้นในวันนั้นเลยครับไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาก็คือสามารถแยกจากวันพุธที่มีการประชุมได้ยังไม่แน่ใจว่าความพร้อมของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ว่าสามารถแยกได้สมมติไม่ใช้วันพุธพฤหัสเป็นวันอื่นหรือจะใช้วันพุธเป็นการประชุมพิเศษสำหรับกรณีนี้หรือพฤหัสหรือวันศุกร์หรือวันใดวันหนึ่งเนี่ยจะหารือกับอีกทีหนึ่งแต่ละฝ่ายให้มีความพร้อมครับจำเป็นต้องมีท่านนายกมาตอบไหมครับเพราะว่าหลายฝ่ายเพียงว่าจะเกิดปัญหาเดิมๆเหมือนต้องจะรู้สดอันนี้เป็นเรื่องของต่อไปนะครับเรื่องผู้ตอบนั้นก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายสภาที่จะเป็นผู้ตอบแทนเป็นเรื่องฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าสภาเขามีหน้าที่บรรจุระเบียบวาระนะครับให้เป็นไปตามระเบียบวาระครับไปดูท่าทีฝ่ายค้านกันบ้างนะครับด้านนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมเดินหน้าทำงานอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมปฏิเสธข่าวว่ามีส.ส.ฝ่ายค้านจะย้ายไปร่วมรัฐบาลจากการหารือทุกพรรคครับยังคงร่วมมือกันทำหน้าที่ต่อไปโดยเฉพาะงานสำคัญอย่างร่างพระราชบัญญัติประกอบขออภัยครับอย่างร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ต้องช่วยกันติดตามอภิปรายต่อไปครับ